รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะฮะวันนี้เนี่ยพี่แมวเนี่ยไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาเปิดกล่องนะฮะวันนี้พี่แมวเนี่ยมาเรียกว่ามาแจ้งเนาะจริงๆแล้วพี่แมวลองสังเกตการจากเซิร์ฟนอกของเซิร์ฟเวียดนามนะฮะก็จะมาบอกว่ามันจะมีปืนใหม่มาดูกันว่าปืนใหม่ที่จะเข้ามาในฟรีไฟล์เร็วๆเนี่ยมันคือปืนอะไรนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้หลายๆคนรู้นะครับว่าปืนที่กำลังจะมาใหม่เนี่ยผมว่าได้เป็นปืนกลอย่างแน่นอนนะฮะก็บายให้ก็คือปืนกลนะก็โอเคนะสำหรับผมเนี่ยตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเป็นปืนกลป่ะแต่พอมีไอเทมชิ้นนึงมาปุ๊บแล้วก็รูปใดรูปนึงนะฮะมาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยได้ชัวร์แล้วว่าปืนที่กำลังจะมาใหม่นี่คือปืนอะไรนะครับโอเคนะสำหรับปืนที่จะมาใหม่สำหรับวันนี้ก็คือปืนทางด้านของปืนนะครับในรูปนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นรูปปืนนี้ไหมครับผมนี่ครับผมปืนอะไรนะฮะนี่คือปืนทางด้านของปืน P90 นะฮะหลายๆคนก็รู้ว่าปืน P90 เนี่ยผมว่ามันน่ากำลังจะมานะเพราะว่าดูจากภาพแล้วมันน่าจะแบบว่ากำลังมาอีกแผ่นนึงนะผมว่าน่าจะมาประมาณสักถ้าให้ผมเดาใช่ไหมมันน่าจะมาประมาณสัก 90% ยังไงก็มาปืนน่าจะเป็น P90 ถ้าถามว่า P90 เนี่ยถ้าสำหรับหลายคนเนี่ยที่เคยเล่นเกมพวกแนวยิงปืนเนี่ยสมมติว่าปืน P90 เนี่ยสำหรับพี่แมวเนี่ยพี่แมวว่าปืนเป็นยังไงทุกคนเคยเล่นเกมนี้ไหมครับเกม Counter เกม Point Blank นะฮะหรือ PB นะครับทุกคนจะได้รู้ว่าปืน P90 เนี่ยเป็นปืนที่ยิงนิ่งมากครับถ้าถามว่าพี่แมวเนี่ยนิ่งขนาดไหนก็พอกับฟาร์มานะผมว่ามันน่าจะยิงแบบมันเป็นปืนถ้าใครลองเล่นใน PB เป็นปืนที่แบบว่าโอ้โหดีดแรงดีดน้อยมากเป็นปืนที่โคตรตรงครับผมว่ามันน่าจะมาพอแบบว่ามานะครับแบบว่าเอาสกานะฮะเอาปืนสกาบวกกับฟาร์มาสเนี่ยกลายเป็นปืน P90 สำหรับผมว่ามันมาผมว่ามาแน่นอนนะฮะนะในความคิดพี่แมวว่าน่าจะมานะ90น่าจะมาต่อจากปืนเนี่ยเซตใหม่เพราะว่าเจียมเนี่ยรู้สึกว่าปืนใหม่เนี่ยน่าจะเริ่มมาแล้วผมว่าเจียมเริ่มน่าจะเอาลงนะฮะผมว่าก็ไวๆนี้นะทุกคนก็จะน่าจะได้ลองเล่นกันนะผมว่าก็นะผมว่าสำหรับนี้ฮะเอ็มสำหรับเจ้าปืน P90 นะสำหรับปืนที่2นะก็เป็นปืนอะไรไม่ได้นะแต่ข้างของปืนSP90 ใช่ป่ะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเอ้ยหรือ PS ป่ะผมจำไม่ได้ป่ะผมจำชื่อปืนไม่ได้นะนะทุกคนชื่อปืนชื่ออะไรวะแป๊บนึงนะฮะผมขอหาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกูมั่วแล้วเนี่ยก็โอเคครับหลังจากที่ผมไปดูชื่อปืนนี้นะครับหมอนี่ปืนเจ้านี่ก็คือชื่อปืน LS90 นั่นเองนะครับก็สำหรับปืนเจ้า LS90 เนี่ยเป็นปืนถ้าใครลองเล่นในเกม PB เนี่ยปืน LS90 เนี่ยหรือว่าลองเล่นในกับลองเล่นในวอร์ซีไม่ว่าจะเป็นเกมวอร์ซีหรือจะเป็นวอร์ซีครับแล้วก็อาจจะเป็นเกม PB เนี่ยปืนเนี่ยมันจะถ้ามันเป็นใน PB ปืนเนี่ยจะเป็นปืน100นัดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปืนแบบปืนกลอ่ะเป็นกล100นัดอ่ะฮะตระกูลเดียวกับปืนเจ้า P60 นะฮะนะน่าจะใช่นะกับปืน100นัดนะฮะทุกคนที่แมวหน้าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ดูจากลูกกระสุนนะฮะมันใส่ได้30นัดเนี่ยแปลว่าปืนนี้น่าจะเป็นปืนหมวดไรเฟิลนะน่าจะเป็นใช่ครับมันเป็นปืนหมวดไรเฟิลนะก็ตระกูลเดียวกับพวก AK นะฮะ M4 นะผมพวกสกากับพวกอันนี้เป็นจัดอยู่ในปืนหมวดปืนกลเบานะฮะอันนี้คือปืนไรเฟิลนะสำหรับพี่แมวว่าปืนนี้โอกาสเข้ามามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่แมวว่านะปืนนี้น่าจะต่อรองมาจากP90 นะพี่แมวคิดว่า P90 น่าจะมาก่อนนะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะมาสำหรับปืนใหม่เจ้า2กระบอกเนี่ยแต่ก็อีกนานครับเพราะว่าเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยก็ทำได้รู้สึกว่าเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาปืน P90 มาแล้วนะทุกคนเนาะถ้าใครติดตามแฟนเพจไว้เดี๋ยวผมก็ลองติดตามไว้นะผมก็จะมาแจ้งข่าวอีกทีนะก็สำหรับเจ้าปืนนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่น่าเล่นนะฮะผมว่าได้เป็นปืน R เหมือนไอ้นั่นนะฮะ XM8 นะครับว่าแม่งตระกูลเดียวกันเลยแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าปืนไอ้นี่ฮะนะ P90 เนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ผมว่าแม่งโดนใจผมเลยว่ะถ้ามันมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะก็สำหรับเพราะว่าปืน2ปืนนี้ได้มาสำหรับทำไมที่แม่ใจว่าทำไมถึงปืน2กระบอกนี้ถึงมานะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยมันก็มีครบแล้วไม่ต้องเอาไปนั่งมาเยอะเพราะลูกซองแฝดลูกซองอะไรก็มาครบแล้วพวกปืนสไนก็มีเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสไนออโต้หรือสไนแบบยิงทีละนัดเนาะก็ปืนพวกแล้วประชิดก็มีครบหมดแล้วมีกระทะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมว่าก็เหลือแค่พวกปืนกลแรงๆที่จะมาใหม่นะก็สำหรับ2ปืนนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็มาแน่นอนครับ
ปืนนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนนะปืน IP90 เนี่ยน่าจะมาก่อนปืนไอ้เนี่ยฮะLS90 นะมาก่อนแน่นอนนะผมว่าตัว P90 นี่คือผมอยากเล่นมากคือเป็นปืนที่แม่งนิ่งจริงผมลองไปดูแบบของเวียดนามมามันค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันครับก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่แมวนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับจุ๊บๆ